ฉันขอสั่งละสายห้ามยุ่งกับนายลิปดินเด็ดขาดทำไมสายจะยุ่งไม่ได้คะในเมื่อสายชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงฉันไม่มีวันให้เธอไปคบกับผู้ชายที่ไหนทั้งนั้นถึงแม้ว่าเธอจะไม่ชอบผู้หญิงก็ตามชีวิตของเธอมันเป็นของฉันเข้าใจไหมสายเข้าใจไหมสายวันนี้ฉันเหนื่อยอ่ะฉันเจอปัญหามาเยอะแยะเลยอยากได้กำลังใจจากสายสายกอดฉันหน่อยได้ไหมถ้าสายไม่อยากกอดก็ไม่เป็นไรนะฉันไม่อยากบังคับสายหรอกงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมารับไปมหาลัยด้วยกันนะทำอย่างนี้นะสายฉันขอโทษสายเตี๋ยเตี๋ยฟื้นแล้วเหรอจ๊ะเตี๋ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวสายไปตามพยาบาลก่อนนะว่าเตี๋ยตื่นแล้วเดี๋ยวสายอย่าเพิ่งไปทำไมเหรอจ๊ะเตี๋ยมีอะไรหรือเปล่าเตี๋ยเตี๋ยเป็นอะไรคุณร้องพูดกับสายเตี๋ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือสายเล่าความจริงให้เตี๋ยฟังทั้งหมดเดี๋ยวนี้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ